หน่อไม้นี่คือเป็นหน่อไม้ที่เป็นวิธีการถนอมอาหารนะครับก็จะมีการต้มกันนึ่งสุกมาแล้วบางคนก็สามารถที่จะทำไปหั่นแล้วก็ทำกับข้าวได้เลยบางคนก็อยากจะต้มอีกรอบหนึ่งแต่ว่าบางทีวันนี้ผมก็จะใช้วิธีทางอีสานเขาจะมีที่ขูดหน่อไม้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้ส้อมครับขูดให้เป็นเส้นเห็นไหมครับขูดนี่ครับมันจะเป็นเส้นแบบนี้เส้นเล็กๆทีนี้เราก็ใช้มีดหั่นตามเส้นนี่ครับถ้าจะให้ดีก็ต้องไปต้มใส่ใบยะนางก็จะเหมาะแต่บางทีก็ใช้วิธีหั่นแบบนี้ไปด้วยก็ได้ครับผมเพื่อความรวดเร็วก็จะเป็นซุปหน่อไม้ของเราทำให้หมดทั้ง3หน่อครับขูดเป็นเส้นแล้วก็ตัดแบบนี้ครับเตรียมหน่อไม้ไว้ประมาณสัก3หน่อได้ประมาณนี้ครับพอกินอิ่มอย่างบางทีก็เรียกว่านกอีเซลมั่งนกกระแต้แรดอะไรนี่นะครับลองเม้นมาดูครับเมื่อพีไฟผมมันสะท้อนกับนี่มาเตรียมเครื่องปรุงกันครับผมเดี๋ยวมาเตรียมอาหารของผมครับอุปกรณ์ก็มีไม่ยากครับผมซุปหน่อไม้ก็ถ้าจะให้ดีอย่างที่ผมบอกคือต้องต้มหน่อไม้นี่ใส่ใบยะนางอุปกรณ์ก็มีพริกป่นข้าวคั่วชูรสครับแล้วก็หอมแดงแล้วก็ผักชีใบเลื่อยน้ำปลาน้ำปลามะนาวครับแต่ว่ามะนาวลูกนี้ไม่มีน้ำเท่าไหร่ต้นหั่นผักชีใบเลื่อยครับแมลงเริ่มมาเยอะแล้วครับตัวนี้ผักชีใบเลื่อยก็ให้ความหอมบางคนก็ใส่ใบสังครับตามด้วยหอมอันนี้เป็นหอมแขกหรือจะใช้หอมบ้านเราก็ได้ครับแต่ว่าหอมบ้านเราจะมีความฉุนกว่าแต่ว่าหั่นยากเนื่องจากว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเล็กผมจะใส่สัก2หัวคนไม่ชอบก็ใส่หัวเดียวครับบางคนก็บอกว่าฉุนแต่ว่าหอมแดงไทยแล้วก็แก้บาดคัดจมูกได้ดีแล้วครับผมหั่นมะนาวให้พร้อมครับคลึงมะนาวให้เกิดมีน้ำนี่ครับน้ำมะนาวไม่สวยเท่าไหร่ตอนต่อไปก็เตรียมปรุงรสได้เลยครับสำหรับคนชอบจิ๊บจ๊าดนี่ก็นี่พริกป่นครับนี่แสบท้องไปเลยข้าวคั่วครับผงนัวครับผมนี่ตอนต่อไปก็น้ำปลานิดหนึ่งแต่ว่าเราจะใส่น้ำปลาเข้าไปด้วยเนื่องจากน้ำปลามีความเค็มอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายยี่ห้อเลยนะครับผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ครับตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับช่องของผมก็เป็นช่องเล็กๆที่เอาเน้นในการทำอาหารมาประกอบน้ำปลาเข้าไปนี่ก็มะนาวครับจุ๊กสักลูกหนึ่งนี่จู๊กเข้าไปถ้าไม่เปรี้ยวสามารถเสริมได้บางทีก็ผมก็บอกที่จะทางแล้วนะครับบางครั้งนี่อันต่อไปคนครับแค่ซ่อมคนตามด้วยสุดท้ายก็ผักโป๊ะเข้าไปเห็นไหมครับว่าการทำอาหารตามผมก็สามารถไปทำกินตามได้ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม
ซุปหน่อไม้ข้าวเหนียวร้อนๆครับคืนนี้ข้าวได้เวลากินข้าวเหนียวร้อนในตอนครับผมนี่ข้าวที่สามก็จะปั้นแบบนี้บางคนก็นี่ครับเคยเห็นไหมครับรอแบบนี้ผมก็ถนัดแบบนี้แต่ต้องล้างมือก่อนนะครับซุปหน่อไม้เสร็จจี๊ดจ๊าดครับติดหอมแดงกันไปด้วยนี่มากินกันครับผมแซ่บคักเด้เนาะครับเคยได้ยินแต่ผมพูดอีสานไหมครับผมชัยภูมิก็จะพูดสำเนียงไม่เหมือนใครอย่างเช่นจังหวัดอื่นเขาจะบอกว่าเวลากลับบ้านก็เมื่อบ้านบ่ส่วนผมก็กลับบ้านบ่ครับปีนี้กลับบ้านเมื่อใดครับนี่คือภาษาชัยภูมิครับมา